เลนตื่นขึ้นมาสกิลใส่ฟ้าไปก่อนแล้วก็ปากลวกจังหวะนี้ได้จังหวะสาวป๊า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 ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม7 Night 2กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลองเล่นตัวละครเล่นมังกรสายฟ้าเป็นตัวละครใหม่ระดับตำนานนะครับเอามาเข้าคู่กับไอรินซึ่งรูปแบบการต่อสู้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม7 Night 2Ragnarok X Next Generation Ragnarok Origin Genshin Impact Blue Archive และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook PowerPay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ @PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay ต้องบอกเลยนะครับเลนที่เอามาทดสอบในพาร์ทนี้นะครับประดับยังมีไม่ครบนะแล้วก็ของสวมใส่เนี่ยยังไม่เยอะนะครับเราก็จะจัดเซตสปีดให้เลนใส่ไปก่อนอาวุธสปีดข้าม1นะ2แสงนะครับนอกนั้นก็จะเป็นข้าม5มีประดับตายเกิด2ชิ้นนะครับย้อนเวลา1ชิ้นในทีมก็จะมีไอรีนเลนวาร์เดอร์แล้วก็แคร์พลังทีมโดยรวมนะครับก็อยู่ที่ 200,000 ศักยภาพของตัวละครนะครับก็จะอยู่ที่เลเวล9เลเวล9เลเวล9ส่วนตัวละครแคร์เลเวล50นะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นเซตลดคูลดาวน์2ชิ้นเพิ่มเลเวล3ชิ้นมีสายตายเกิด2ชิ้นนะครับแล้วก็โทสะ1ชิ้นแล้วก็ศักยภาพของแคร์นะครับก็อยู่ที่เลเวล8เลเวล8เลเวล8ส่วนตัวละครไอรีนจะใช้เป็นเซตคีนะครับ3ชิ้นป้องกัน2ชิ้นที่ใส่ป้องกันไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าชุดเซตอื่นยังไม่ได้ทำป้องกันบวก20นะครับก็เลยเอาเซตป้องกันมาใส่ก่อนงั้นเดี๋ยวตัวละครจะบางเกินไปนะครับแล้วก็ใส่เกิด2ชิ้นใส่โทสะ1ชิ้นนะครับอีกตัวละครนึงวาเดอร์วาเดอร์ก็จะใส่เป็นเซตโจมตี5ชิ้นส่วนประดับที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นโทสะตายเกิด1ชิ้นนะครับแล้วก็กระจัดผลที่เป็นโทษ1ชิ้นส่วนสัตว์เลี้ยงที่เราจะใช้งานก็จะใช้เป็นไอรีนแล้วก็รูปแบบแผนจะใช้เป็นรูปแบบตีขนาดเพราะว่าจะใส่ตัวละครประเภทสมดุล3ตัวประเภทพิสัยไกล1ตัวนะครับในส่วนของมาตารี่ตอนเลเวล25เลือกอัน3ตอนเลเวล50เลือกอันกลางตอนเลเวล65นะครับเลือกอันบนเพิ่มสถานะผิดปกติเข้าเป้าเมื่อเราดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองต่อสู้กับมิสเตอร์ซิเวอร์ตัวละครกระสอบทรายกันหน่อยดีกว่านะครับทีมก็จะเป็นแบบนี้นะไอดีนยืนหน้านะครับเรนยืนกลางวาเดอร์ลูกบอชื้อถีบและสาบดูเลนนะฮะฟันชุ่เอาหอกทิมก็ได้อยู่นะดูดีอยู่นะครับรวบแต่ตายไปแล้ว ค่อนข้างตายง่ายอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันก็พื้นฐานนะครับเดี๋ยวลองสู้กับคนนี้บ้างนะครับพลังของเขาอยู่ที่196,000การที่เราเจอทีมแบบนี้จะเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าวาร์เดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะรวบหมดรวบหมู่อยู่แล้วเนาะนอกจากเราจะมีพวกแหวนขจัดสถานะหรือสร้อยกระจาดสถานะใส่ให้วาร์เดอร์จะได้ดึงส่วนอะไรประมาณนั้นน่ะน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ดูเล่นทีครับตีนหวดสับไม่พักขจัดผลเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะกับพื้นฐานเล่นบางอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครไม่ได้อัพศักยภาพก็เป็นไปได้เซอินเกิดหรอตายไปซะเรียบร้อยครับลองกับเพื่อนแล้วมาลองต่อสู้อารีน่ากันจริงๆดีกว่านะครับพลัง 200,000 นะครับเราสู้แรงซูเปอร์เลียคะแนน 5,700 มาถึงก็เจอวาเดอร์หมิงก่อนเลยทีมที่เกียรติสำหรับทีมนี้เลนตายไปก่อนแล้วครับเลนต้องมีโทสะอีกสักชิ้นนึงถึงจะดีเนี่ยเอื้อลนสร้างความเสียหายฝั่งศัตรูไม่ได้เลยนะครับรู้สึกว่าแคร์ต้องแบกแล้วล่ะหมิงเกิดมาเรียบร้อยโอ้โหขาดนิดนึงหมิงได้ไหมโอ้โหนิดหน่อยวาเดอร์ตื่นมารวบแล้วทราบชนะได้เพราะวาเดอร์นะครับได้มา8แต้มเล่นหล่นไปก่อนเลยมาดูรอบใหม่นะครับรอบนี้ก็เจอวาเดอร์อีกแล้วแต่เจอทุกรอบไม่ได้นะดึงสวนครับอุ๊ยเลนก็รีบนอนเกินเปิดมาแล้วครับผมใส่สกิลแล้วก็รวบมูปั๊บๆๆโอ้โหโดนผัก
ถ้าไม่มีแคร์ผมว่าน่าจะได้เรื่องอยู่แต่ติดจองจำนานแล้วนานเกินหลุดปุ๊บตายปั๊บอื้อไวเวอร์รวบมาอีตีแล้วก็ขจัดนิดหนึ่งนะครับเกือบได้สวยแล้วตะกี้นี้เกาะแค่ลิ้นได้สาวหน่อยนะครับฝั่งตรงข้ามน่าจะแตกหมดอะเพราะว่าใส่กระจัดผลที่เป็นประโยชน์ของศัตรูใช่ไหมมาดูรอบนี้นะครับรอบนี้เราเจอสไปจื๊บโอ้โหติดสถานะหมู่4ตัวเลยไม่ต้องได้ขยับทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำแข็งมาครบเล่นรวบฟึบรวบแล้วครับรวบแล้วซ้ายซอยซอยซอยไม่พักเอื้อโอ้โหนิดเดียวก็ชนะได้เพราะว่าได้อีกรอบหนึ่งตัวแบกตัวยืนเลยเนี่ยแต่ก็ดีหน่อยนะครับทีมนี้ใช้ตำนานบวก1ตัวเท่านั้นสำคัญเลยก็คืออยู่ที่ประดับตายเกิดนี่แหละเพราะว่าถ้าเราเจอวาเดอร์อย่างที่เห็นนะครับมาถึงก็โดนรวบเลยรวบแล้วมีโอกาสที่เลนจะตายก่อนนะครับเลนปากแล้วรวบหูนิดนึงยังไงก็ต้องใส่โทสะแต่โซถาตอนนี้ยังไม่พอนะครับประดับยังไม่มีชืบวาเดอร์แบกไม่ไหวครับรอบนี้ลนตื่นขึ้นมาดึงก็ไม่โอ้โหดึงผิดทางทำไมไม่ไปดึงตรงนู้นมาดึงหมิงอีก2ตัวก็ตีสบายเลยลดไป10แต้มนะครับขึ้นทีละ8ทีละ9นี่แหละความเป็นจริงเหมือนทุกทีมจะมีวาเดอร์นะครับเล่นรวบมารวบแล้วรวบแล้วสกิลขอแค่ได้ฟอยอ่ะฟอยทีมีหายแต่ส่วนใหญ่จะซอยไม่ไหวครับตื่นมาเจอสกิลกระจัดเรียบร้อยเลยหมิงโหดไปรอบนี้เจอเป็นเซอินนะครับไม่เจอวาเดอร์เนาะเซอินกับคิดโหแค่หายเลนตายไปแล้วครับเจอสถานะพอดีเลนตื่นขึ้นมาสกิลใส่ฟ้าไปก่อนแล้วก็ปากรวบจังหวะนี้ได้จังหวะสาวป๊า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 โอ้ยต้องอย่างนี้ปากและตีอะโคตรไวคือต่อยเลือดเยอะขนาดไหนนะครับก็โดนเหลาหมดอะขอแค่ได้เหลาแต่คือประดับอาจจะยังไม่พอนะครับแล้วก็ทำสเกลภาพของตัวละครเนี่ยยังไม่สูงมากนะครับเอามาเล่นแรงระดับนี้ยังไม่ไหวถ้าเล่นแรงล่างๆประมาณสัก 5,000 4,000 น่ะน่าจะได้อยู่ทีมนี้แต่ประเด็นก็คืออาจจะต้องมีวาเดอร์นะครับหรือลองเปลี่ยนวาเดอร์เป็นสไปแทนอันนั้นก็น่าจะพอทุกที่ไถไปได้อยู่ตายไปแล้วครับเรียบหมดถือเจอคอพอดีด้วยทุบอีกทีนึงไม่ตายหรอกวาเดอร์สรุปเชียร์ใครเนี่ยก็ให้ดูเฉยๆลดไป11แต้มนะครับอีกแล้ววาเดอร์มาไปทุกรอบถือโอ้ยติดมืนตายไปแล้วครับผมเลนตื่นขึ้นมาสกิลไปก่อนสายฟ้า1ดอกแล้วก็ปักรวบหมู่แล้วก็เตะจังหวะสาวป๊า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 ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับพาร์ทนี้พาเพื่อนๆมาลองทดสอบตัวละครเล่นมังกรสายฟ้าตัวละครระดับตำนานถือว่าเป็น1ตัวที่ยังไม่ได้เอามาต่อสู้ PP Arena นะครับแต่ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมอาจจะต้องมีของในระดับหนึ่งเลยอัพตัวไปในระดับหนึ่ง
น่าจะพอทุลิไถสู้ไปได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเขาได้จังหวะรวบปุ๊บเขาฟันยับเลยนะแต่แค่อันนี้ยังไม่มีประดับให้เขาใส่นะครับลองเอาไปตัดสินใจกันดูแล้วกันเนาะสำหรับแรงประมาณนี้ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับส่วนเกม7 Night 2 Link Download Game ก็อยู่ใต้ล่าง Description สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปนะครับ